สวัสดีครับผมมิ้นท์นะครับพบกันอีกครั้งในรายการที่ชื่อว่า Facebook ทำได้มากกว่าที่คุณคิดมีคนถามมาครับเราจะวัดผลลัพธ์อย่างไรทำแล้วมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จอยากจะทิ้ง Facebook ไปแพลตฟอร์มอื่นดีไหมนะครับก่อนจะตอบเรามานิยามความสำเร็จของคุณกันก่อนความสำเร็จของคนส่วนใหญ่คืออะไรครับยอดขายทำไมโพสต์แล้วไม่มีคนสั่งซื้อเลย Facebookปรับออร์แกนิกลิชเนี่ยอยากจะได้เงินใช่หรือไม่ ก่อนจะไปโทษ Facebook คุณเข้าใจพฤติกรรมของคนหรือยังนะครับเราจะวัดผลลัพธ์อะไรสักอย่างเนี่ยเราจะต้องเข้าใจ2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือคุณกำลังจะทำอะไรเพื่อจะวัดผลลัพธ์อะไรกับเรื่องที่2ก็คือแล้วกลุ่มเป้าหมายที่คุณจะไปเข้าถึงเขาเนี่ยเขาอยู่ในช่วงขั้นตอนไหนของพฤติกรรมคนทั่วไปพฤติกรรมคนบนโลกนี้นะครับ อธิบายง่ายๆนะครับแบ่งเป็น3ช่วงช่วงที่1คือรับรู้เช่นผมไม่เคยสนใจมาก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับ iPhone 7และอยู่ๆก็มีข่าวออกมานะครับว่า iPhone 7นู่นนี่นั่นเมื่อเขากระตุ้นเรื่อยๆแล้วผมเริ่มเห็นข่าวผมรับรู้เนาะบ่อยจนกระทั่งผมเริ่มสนใจนะครับ awareness แล้วก็จะหันมาสู่ interest นะครับเมื่อผมสนใจแล้วสเต็ปถัดไปคืออะไรครับ consideration แปลว่าผมเริ่มจะพิจารณาเอ้ยซื้อดีไหมซื้อที่ไหนซื้อเพราะอะไรอันนี้คืออยู่ในช่วงของ consideration นะครับแล้วสุดท้ายคือผมไปเห็น Facebook page นึงขึ้นมาเอ้ยมี iPhone 7ขายนะผมมั่นใจแล้วผมติดตามเขามานานเขาให้ข้อมูลที่ดีเขาดูเป็นมิตรเขาตอบสนองเร็วผมก็เลยสั่งซื้อภาษาทางการตลาดเราเรียกว่า conversion สั่งซื้อละเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำโพสต์ใน Facebook แล้วคุณบอกว่าก็โพสต์แล้วก็บูสต์โพสต์ผมถามว่าบูสต์โพสต์เพื่ออะไรครับก็บูสต์โพสต์เพื่อให้คนเห็นไงให้คนเห็นนี่ให้ใครเห็นครับก็ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นไงเห็นแล้วเขาควรจะทำอะไรครับก็เราอยากให้เขาสั่งซื้อไงแต่เข้าใจหรือเปล่าครับว่าการบูสต์โพสต์เนี่ยในวัตถุประสงค์ของ Facebook นะมันอยู่ในหัวข้อ2ข้ออยู่ในหัวข้อการสร้าง awareness และอยู่ในหัวข้อของการทำให้พิจารณาหรือว่า consideration การบูสต์โพสต์ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของ conversion เพราะฉะนั้นใช้บูสต์โพสต์เพื่อให้เกิดยอดขายโดยตรงบางคนอาจจะทำได้อาจจะประสบความสำเร็จเพราะข้อความที่เขาเขียนก่อนหน้านั้นเรื่องราวที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วมันมีความสัมพันธ์กับคนแล้วคนสนใจและพิจารณาแล้วเขาค่อยมาปิดการขายด้วยบูสต์โพสต์นี้ซึ่งบางทีคุณไปมองที่ปลายทางเขาคุณมองโพสต์นี้เขาขายได้คุณก็เลยทำโพสต์นี้บ้างคุณลืมนับไปว่าเขาเริ่มต้นมานานแค่ไหนแล้วเขาล้มลุกคลุกคลานเขาไม่ค่อยบอกคุณหรอกนะครับแต่ผมอะมาบอกคุณนะครับถ้าสนใจและมีคำถามพบกันได้ในคอร์สที่ชื่อว่า Facebook ทำได้มากกว่าที่คุณคิดขยายทุกธุรกิจพิชิตโลกออนไลน์พบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ